ก็สวัสดีว่าที่ครูผู้ช่วยทุกคนนะครับวันนี้เป็นการเฉลยข้อสอบครูกทม.ข้อที่14วิชาเอกคณิตศาสตร์ปี 2/2560 นะครับข้อนี้เขาถามว่าถ้าซื้อผลไม้7ลูกมาในราคา280บาทแบ่งขายแสดงว่ามีการซื้อมีการขายแล้วนะครับแบ่งขาย3ลูก140บาทในส่วนที่เหลือขายจนหมดในราคา2ลูก100บาทจะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าใครเจอข้อสอบแบบนี้บ่อยๆนะครับแล้วเขาถามกำไรกี่เปอร์เซ็นต์สิ่งที่คนส่วนใหญ่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคูณ100อยู่แล้วนะครับสิ่งที่ต้องรู้ต่อมาคือการหากำไรนอกจากหากำไรได้นะครับอันนี้เป็นคลาสสิกมากนะครับกำไรหาได้จากขายไปลบทุนจริงไหมฮะนี่คือสมการคลาสสิกที่ต้องอยู่ในหัวเลยวันสอบไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับสิ่งเราต้องหาคือกำไรเท่าไหร่การจะหากำไรได้เราต้องหาก่อนว่าขายไปกี่บาทต้นทุนเท่าไหร่ซึ่งในที่นี้ในประโยคข้างบนน้องรู้แล้วว่าต้นทุนคือ280บาทแต่เขาถามขายไปเท่าไหร่ล่ะนี่ต้นทุนรู้แล้วนะขายไปเท่าไหร่ล่ะเอาแบบชาวบ้านเลยครับมันมีทั้งหมด7ลูกนะฮะน้องดูเลยมีทั้งหมด7ลูกเขาขาย3ลูก140บาทแสดง3ลูกเนี้ยได้100 140บาทแล้วในส่วนที่เหลือเนี่ยขาย2ลูก100นะครับภาษาชาวบ้านคือ2ลูก100เพราะฉะนั้น2ลูกนี้ก็100 2ลูกนี้ก็100แสดงว่าเขาขายไปทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยได้กำไรเปล่าไม่รู้แต่เขาขายได้340บาทเพราะนั้นสมการตรงนี้น้องถ้าเป็นบวกน้องก็กำไรถ้าติดลบน้องก็ขาดทุนแค่นั้นเองซึ่งข้อนี้เขาบอกแล้วว่ากำไรอยู่แล้วนะครับขายไป340บาทลบต้นทุน280บาทเห็นไหมอันนี้คิดในหัวก็ได้นะครับแต่ว่าอาจารย์มาติวนะครับเดี๋ยวจะว่ามันไม่เป็นทางการนะครับก็เขียนให้ดูให้เป็นทางการนิดนึงเพราะนั้นกำไรข้อนี้ทั้งหมด60บาทพอตรงนี้เนี่ยกระบวนการตรงนี้จบแล้วเนี่ยน้องจะเห็นว่าข้อนี้กำไร60บาทนะครับเขาถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์น้องก็ต้องเอา60นะครับไปเทียบกับต้นทุนของเราคือ280อยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะขาดก็คูณ100แค่นั้นเองไม่มีอะไรในกอไผ่ที่เหลือน้องตัดเลขเสร็จสับให้เรียบร้อยนะครับ0ตัด0 2 3 6 2ตัดตรงนี้ได้14 2ตัดตรงนี้ได้7 2ตัดตรงนี้ได้50แล้วก็จะเหลือ50คูณ3เนาะได้150ส่วน7นะครับน้องก็ตัดเลขมามันไม่ลงตัวคือวันสอบจริงอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกครับว่าช้อยมันมีอะไรบ้างแต่ว่าอาจารย์ให้แนวคิดของน้องไว้ประมาณเท่านี้นะครับตัดเลขออกมารู้สึกข้อที่ได้เป็น 21% กว่าๆนะครับกว่าวันสอบไม่ต้องคิดเลขเต็มๆหรอกนะครับมันก็คงมีช้อยอยู่หรอกนะฮะข้อนี้ตอบ 21% กว่าไม่มีอะไรครับนะฮะอาจารย์อยากให้น้องได้วิธีคิดอยากให้ได้มุมมองนะครับข้อนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับสำหรับข้อที่14เดี๋ยวไปชมข้อต่อไปกันครับ